สวัสดีครับผมเมาๆนะครับฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์โชว์ผลงานได้ดีนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นขาประจำอยู่แล้วส่วนอิตาลีก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างเหนื่อยนะครับกว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะครับดูจากชื่อเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิตาลีเหนือกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับลูซาโดสปาเลตตินะครับผู้จัดการทีมเองก็มีทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ลงเล่นนะครับส่วนทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับรอบแรกเล่นได้ดีนะครับโดยเฉพาะทีมเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับนะครับแดนกลางหรือว่าแนวหน้านะครับวันนี้ดูแล้วสูสีนะแต่ผมชอบนะครับความเหนียวแน่นนะครับการวางแผนของลูซาโดสปาเลตตินะครับผมมองว่าอิตาลีหน้าที่จะเอากำชัยชนะแล้วผ่านเข้าไปสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับสนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ